ดูความเคลื่อนไหวของกีฬายกน้ําหนักกันบ้างนะครับความเคลื่อนไหวการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันยกน้ําหนัก2024 i w f l ครับรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024นะครับที่จะจัดขึ้น31มีนาคมถึง11เมษาย,ยนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตล่าสุดเนี่ย นักกีฬาจากประเทศต่างๆทยอยเดินทางมาถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็ไปซ้อมที่โรงยิมเนเซียมมรชพัฒนภูเก็ตส่วนนักกีฬาไทยก็เดินทางมาถึงตั้งแต่24มีนาคมและว,วันนี้ก็มีโปรแกรมซ้อมด้วยภายใต้การดูแลของพลเอกยศนันไร่เจริญผู้จัดการทีมนะครับก็ซ้อมกันประมาณ2ชั่วโมงซึ่งผู้จัดการทีมบอกว่าตอนนี้นักกีฬาไทยสมบูรณ์มากพร้อมเต็มที่ที่จะลงแข่งถ้าทําได้ตามที่ซ้อมเนี่ยเชื่อว่าผลงานออกมาดีแน่นอน เลก็ต้องยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาฝีมือดีมาจากทั่วโลกนะครับเพราะนั้นก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยเข้ามาชมมาเชียฟรีนะฮะซึ่งนักกีฬาไทยเนี่ยแข่งขันทั้งหมด18คนประเดิมวันแรก31มีนาคมนี้ก็จะเป็นสิริวิมลประมงคลกับเคมีการกำเนิดสีในรุ่น45กิโลกรัมหญิงกลุ่ม A และพิเศษนะฮะ ย้ำอีกที31มีนาคมนี้นักกีฬาไทยประเดิมแข่งและ nbt 2 hd ของเรา่ายท่อสดพร้อมกับ t sport 7ในเวลา19นาฬิกาวันอาทิตย์นี้นะครับเปิดมาชมมาเชียร์กันได้ครับ